วันนี้ไม่มีใครปฏิเสธค่ะว่าการที่เราจะดำรงอยู่โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้สิ่งแวดล้อมต้องดีด้วยคุณยาดาอยากมีอากาศที่บริสุทธิ์ไม่มี PM 2.5 คุณยาดาทำคนเดียวไม่ได้เรื่องอื่นคุณยาดาทำคนเดียวได้แต่เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เราทำคนเดียวไม่ได้ในอนาคตต่อไปเราจะต้องถามด้วยว่าคุณยาดาวันนี้คุณอยากใช้พลังงานแบบไหนที่เหมาะสมกับคุณยาดาคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Executive Talk by Share Investor กับดิฉันยาดาเทพพนมค่ะคุณผู้ชมคะพลังงานเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงโลกใบนี้ไว้นะคะแต่ท่ามกลางปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันพลังงานทดแทนจึงเป็นคำตอบของมนุษยชาติค่ะสำหรับเทปนี้เราจะไปพูดคุยถึงความร่วมมือระหว่างกันกุล Engineering และ Gulf Energy ในโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนนะคะโดยเราได้รับเกียรติจากคุณนฤชนดำรงปิยวุฒิประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานกลยุทธ์การลงทุนและนวัตกรรมพลังงานค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Executive Talk by Share Investor นะคะวันนี้ขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนั่นก็คือข่าวใหญ่นะคะที่ทาง2ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานคือกันกุลและกัฟได้มีการลงนามในความร่วมมือนะคะลงทุนพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนตรงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะค่ะค่ะก็จากจริงๆข่าวที่ประกาศออกไปแล้วคุณยาดาพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเราประกาศจับมือกับกัลในการตั้งบริษัทร่วมทุนร่วมกันเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดโดยเป้าเนี่ยก็คืออยากได้พันเมกะวัตต์ภายใน5ปีโดยโฟกัสหลักของ JV เนี้ยค่ะจะเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดก็คือจริงๆเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยค่ะตอนนี้เริ่มประกาศออกมาแล้วว่าแผนพัฒนาพลังงานของประเทศตัวเองเนี่ยเป็นยังไงประเทศไทยก็กำลังจะประกาศออกมาเราก็เลยตั้ง JV เนี้ยเพื่อรองรับการเติบโตด้านพลังงานสะอาดเพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานของประเทศทั้งในและต่างประเทศนะคะค่ะรวมถึงต้องบอกว่าปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะค่าไฟขาขึ้นทั้งปีก็ต้องบอกว่าดีมานด์ของโซลาร์รูฟเนี่ยเริ่มกลับเข้ามารวมถึงอีกเรื่องนึงก็คือต้องบอกว่าธุรกิจของอุตสาหกรรมพลังงานนะคะแลนด์สเคปมันกำลังจะเปลี่ยนไปเพราะในสมัยก่อนเนี่ยการสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยต้องสร้างขนาดใหญ่มากเลยแต่ปัจจุบันคือเราสามารถติดโซลาร์เซลล์แล้วที่บ้านเนี่ยติดแอร์ตัวเดียวติดโซลาร์เซลล์ได้แล้วถ้าให้ลึกกว่านั้นเนี่ยต้องบอกว่าทางภาครัฐกกพ.ค่ะเขาประกาศ Third Party Access เข้ามา Third Party Access เนี่ยพูดได้เข้าใจง่ายคือทุกวันนี้ไฟฟ้าต้องผ่านสายส่งไฟฟ้าใช่ค่ะนุกไม่สามารถขายไฟให้คุณยาดาได้เพราะไฟมันต้องผ่านสายส่งที่อยู่หน้าบ้านคุณยาดาใช่ค่ะและสายส่งนั้นภาครัฐเป็นเจ้าของภาครัฐนุกจะบอกว่าฉันจะอนุญาตเปิดให้และอาจจะเป็นนำร่องเพื่อให้นุกสามารถใช้สายส่งไฟฟ้าขายไฟให้คุณยาดาได้แลนด์สเคปพลังงานที่จะเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะนุกมองว่ามันต้องมีการเรื่องตัว innovation business เพิ่มเติมตรงเนี้ยเราก็มองว่ามันจะเกิด activity หรือ business model หลากหลายมากขึ้นในส่วนของผู้ใช้ไฟในอนาคตซึ่งตรงเนี้ยค่ะเราก็กำลัง explore business opportunity กับทาง Gulf อยู่เช่นกันว่าจะมีอะไรไหมที่เราทั้งสองคนจะมาต่อยอดได้ก็ต้องบอกว่ากัฟเขาก็มี business partner เนอะมี AIS มีอะไรต่างๆที่เขามี partner ซึ่งเครือข่ายตรงนั้นนะคือ end user หรือผู้ใช้ไฟจริงๆซึ่งกันกุลเราก็มี develop ตัว business model อะไรต่างๆรองรับไว้ถ้าตรงนี้มาสอดคล้องแล้วเป็น synergy เกิดขึ้นกันได้ก็จะเป็นสิ่งที่พัฒนาต่อไปนะคะหลายๆคนถามค่ะว่าเอ๊ะที่มาที่ไปที่คุณยาลาถามแล้วบางคนถามเรื่องแล้วเซเนจี้กันกุลได้อะไรกราฟได้อะไรเซเนจี้ที่เกิดขึ้นคืออะไรค่ะนุ๊กมองอย่างนี้ค่ะจริงเซเนจี้ยังมีอยู่ 3-4 ข้อข้อแรกเลยคือต้องบอกอย่างนุ๊กเรียนไปแล้วเนาะว่าการทำโปรเจกต์ด้านพลังงานอะ implementation ก็สำคัญไม่ใช่เป็นเรื่องเซคเคียวดูอย่างเดียวแล้วต่อไปด้วยเพซที่มันเร็วขึ้นนุ๊กว่าความที่กันกุลเนี่ยเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องก่อสร้างโรงไฟฟ้าตรงเนี้ยไม่ว่าสายส่งสายจำหน่ายใต้ดินใต้ทะเลเนี่ยเราน่าทั้งหมดใช่แล้วน่าจะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นไวได้นุ๊กมองว่า business model ของกันกุลสอดรับเรื่องนี้เรื่องที่สองค่ะต้องบอกว่าในการพัฒนาโครงการพลังงานลมพลังงานแดดจะเป็นการก่อสร้างที่ค่อนข้างง่ายแต่โครงการลมเนี่ยซับซ้อนกว่าเยอะนุ๊กต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้านพัฒนาโครงการพลังงานลมส่วนกัลฟ์เนี่ยมีที่เวียดนามนุ๊กมองว่าถ้าเราจอย experience กันเนี่ยเราสามารถจะไป cover ในต่างประเทศและในประเทศร่วมกันได้รวมถึง expand ไปในส่วนอื่นร่วมกันได้นะคะ
ถัดมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของนุ่มมองว่าการพัฒนาโครงการในพวกโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญเลยที่บางคนอาจจะมองข้ามคือเรื่อง CapEx CapEx คือเม็ดเงินในการลงทุนวันนี้คือนุ่มมองว่าถ้าเรา X กันเนี่ยแล้วเรา Pool Purchase ร่วมกันเนี่ยค่ะนุ่มคิดว่าเราน่าจะเป็นรายใหญ่ๆ ใหญ่ที่สุดหรือเป็นระดับต้นๆที่ซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นแดดหรือลมการ Pool Purchase เนี่ยช่วยเรายังไงในมุมของผู้ถือหุ้นเนาะค่ะreturn ดีขึ้นความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นแน่นอนค่ะเพราะอย่างโซลาร์เซลล์เนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาไปติดตั้งให้โรงงานขนาดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าแข่งกันที่ออฟเฟอร์ที่ให้ลูกค้าตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวขับเคลื่อนหลากหลายที่ทำให้จริงๆพลังงานสะอาดเนี่ยที่ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาทุกวันแล้วปลายปีที่แล้วเนี่ยท่านนายกออกไปประชุม COP26แล้วในประชุมที่นั่นนะคะท่านนายกก็ไปแถลงจุดยืนแหละว่าประเทศไทยเนี่ยมีแผนยังไงในการดีลกับเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเรื่องการใช้พลังงานสะอาดมีอะไรบ้างซึ่งเป้าใหญ่ๆเนี่ยท่านนายกพูดว่าประเทศไทยจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ภายในปี2050และเน็ตซีโร่ภายในปี2060เราอาจจะดูว่ามันไกลตัวค่ะจริงๆเรามีมายล์สโตนที่ต้องแอชีฟเนี่ยสั้นกว่านั้นด้วยนะคะท่านกล่าวค่ะบอกว่าภายในปี2030หรืออีกเพียงอีก8ปีในอนาคตเนี่ยประเทศไทยต้องการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 40% การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเนี่ย 70-80% มาจากภาคพลังงานและการขนส่งถ้าจะลดก็ต้องลดจาก2จุดนี้ปัจจุบันเนี่ยค่ะในสัดส่วนเนี่ยพลังงานสะอาดของประเทศไทยเนี่ยมีไม่ถึง10ถ้าจะลดให้ได้40เราคำนวณคร่าวๆเนาะจาก10เป็น40แสดงว่าภายใน8ปีโต4เท่าถ้าเราเอาโซลาร์เซลล์ไปทดแทนโรงแก๊สเนี่ยโรงแก๊สเนี่ยเขามี capacity factor เนี่ยหรือเขารันไฟได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแต่ในขณะที่โซลาร์เซลล์อ่ะรันได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงแปลว่าถ้าจะทำให้ 4-5 ชั่วโมงนั้นอะไปเท่ากับโรงแก๊สต้องบิลโซลาร์เซลล์อีก5เท่ากี่แผงอีก5เท่าเพื่อให้เท่าโรงแก๊สแล้ว 40% อีกจริงๆคือตลาดนี้จะโตอีกเยอะมากอะค่ะท่านบอกอีกว่าภายในปี2035ประเทศไทยเนี่ยต้องมีรถ EV เป็นรถใหม่ 69% ของรถที่ออกไปในตลาดและรถนั้นจะช่วยเรื่องคาร์บอนนิวทรัลได้ค่ะก็ต้องใช้ไฟจากพลังงานสะอาดถูกไหมคะต้องชาร์จไฟค่ะลองแอสซูมดูนะคะวันนี้ประเทศไทยมีรถ20ล้านคันต้องเอาล้านคันพอล้านคันเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยไซส์ประมาณ40กิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะ1ล้านคันชาร์จไฟพร้อมกันก็คือเป็น40ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงแปลว่าเราต้องมีกำลังติดตั้งของโซลาร์เซลล์อะค่ะ40,000เมกะวัตต์ค่ะซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยอะมีอยู่ประมาณเท่าไหร่คะ 4,000 เพื่อเราตรงนี้นะคะอันนี้นุ๊กพูดตัวเลขคร่าวๆเราจะไปได้เติบโตขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ development ของประเทศเราแต่เทรนเนี่ยมันมาแน่และหน้าที่ของบริษัทเราหน้าที่ของนุ๊กก็คือทำเราให้พร้อมเมื่อโอกาสมาเราก็จะสามารถขับเคลื่อนตรงนั้นได้หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของคนที่มีกำลังมีศักยภาพมั้งประเทศไทยอาจจะต้องมีเรื่องอื่นที่ต้องพิจารณาก่อนแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะมันเริ่มใกล้ตัวเข้ามาทุกทีเพราะว่าประเทศเราเนี่ยพึ่งการส่งออกพึ่งการส่งออกแปลว่าถ้านานาชาติเนี่ยเขามีมาตรการอะไรต่างๆออกมาก็เราก็ต้องคอมไพล์ตามยกตัวอย่างนะคะ COP26 ที่ออกมาเนี่ยนานาชาติโดยเฉพาะยุโรปอเมริกาประเทศยักษ์ใหญ่จริงๆประมาณเกือบ200ประเทศเลยนะคะเริ่มมาวางมาตรการกันแล้วอย่างจริงจังว่าเขาจะมีนโยบายยังไงเซตซีโร่ยังไงใช่นะคะและจะมีมาตรการของคนที่ไม่สามารถทำตามเป้านั้นได้ยังไงก็จะมีมาตรการทางด้านภาษีกิจการทางการค้าต่างๆและประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศเอ็กซ์พอร์ตเนาะเป็นประเทศเอ็กซ์พอร์ตถ้าเขามีมาตรการทางด้านภาษีเข้ามาแล้วเรายังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานอะไรต่างๆอยู่เนี่ยก็จะทำให้การแข่งขันของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงหรือได้รับผลกระทบแผน PDP หรือแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติของประเทศไทยจริงๆน่าจะออกภายในปีนี้แหละค่ะหรืออาจจะต้นปีหน้าแต่คิดว่าภายในปีนี้น่าจะออกมาแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าพลังงานสะอาดก็จะเป็นหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงเป็นที่มาของ JV นี้ด้วยว่าเราจะทำยังไงนะให้เรา capture opportunity นี้ได้รวดเร็วถ้าเรามองออกไปนอกถนนเนอะเราจะเห็นสายส่งไฟฟ้าค่ะนุ่มมองว่าสายส่งไฟฟ้าเป็นคนเชื่อมคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันค่ะเราใช้ไฟจากกริดซึ่งถ้ากริดในปัจจุบันเนี้ย
ส่วนผสมยังไม่ได้เป็นพลังงานสะอาด 100% ค่ะทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันและทุกคนเป็น direct stakeholder ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันค่ะนี่เป็นการสะท้อนถึงมุมมองสำคัญนะคะว่าเรื่องพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิดค่ะเรามาถามถึงโปรเจกต์ย่อยๆกันดีกว่าว่าใน1ปีต่อจากนี้จะมีโครงการอะไรที่จะมาก่อนเลยแล้วก็ระยะ5ปีอะค่ะวางแผนโครงการอะไรไว้บ้างคะค่ะบิวตี้ของการกุลนะต้องมองว่าเราไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเราคือเราค่อนข้างมีหน้างานที่ค่อนข้างกว้าง business model เราค่อนข้างกว้างหมายความว่าวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยเรามีโรงผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเราทำรับเหมาก่อสร้างแล้วเราก็สร้างโรงไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่หน้างานเราค่อนข้างกว้างเนี่ยด้วยที่นุ๊กบอกว่าแลนด์สเคปด้านพลังงานมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะค่ะจากแต่ก่อนต้องบอกว่าถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยแต่ละคนผู้เล่นนะคะบริษัททุกบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้น B2B กับ B2G คือส่วนใหญ่เราดีลกับภาครัฐดีลกับบริษัทขนาดใหญ่น้อยมากเลยที่บริษัทพลังงานจะมา B2C ใช่มา B2C ซึ่งตรงนี้ค่ะนุ๊กมองเห็นแล้วแหละว่าจริงๆอะแลนด์สเคปมันจะเปลี่ยนไปมันตลาดผู้ใช้ไฟตลาดของประชาชนจริงๆต้องบอกว่าจริงๆกันกุลเราเตรียมการในทุกส่วนแล้วค่ะถ้าให้นุกแยกเซกเตอร์พลังงานเนี่ยจะเห็นว่าอย่างกราฟเนี่ยเราก็จะเน้นโครงการขนาดใหญ่โครงการของภาครัฐในส่วนของ B2B เนี่ยเป็นส่วนที่การกุลถนัดอยู่แล้วแหละเราก็ดำเนินการต่อไปถ้าในส่วนของ B2C อันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นตลาดใหม่ซึ่งจริงๆอ่ะเราเอ็กซ์พอร์ตมาระยะนึงแล้วแล้วเราก็มีไปจับมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆเริ่มต้นเราไปพาร์ทเนอร์กับตัวออริจินเนาะเพราะเราจริงๆต้องบอกว่าความรู้หรือความเข้าใจลูกค้าบ้านเนี่ยเรามีไม่เท่าออริจินแน่นอนค่ะและการที่เรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่เขาพยายามจะขับเคลื่อนพลังงานสะอาดไปเป็นแกนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกบ้านเขาได้เนี่ยค่ะแล้วเขาช่วยเราแก้ปัญหาระหว่างทางเราได้เรียนรู้เยอะมากในอีกแกนนึงค่ะก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะเราจับมือกับเจมาร์เคยได้ยินคนบอกโซล่าไหมคะว่าโซล่าเนี่ยมันแพงนะแต่มันคุ้มต้นทุนมันสูงจริงๆโซล่าอยู่กับประเทศไทยมานุกว่าเกิน10ปีแล้วค่ะจริงค่ะแล้วนุกว่าทุกคนเนี่ยเคยชินแล้วมั่นใจด้วยว่ามันประหยัดไฟค่ะแต่มันมีกำแพงและสักอย่างนึงที่โซล่าไม่ได้เหมือนติดอินเทอร์เน็ตเพราะการติดตั้งโซล่าทีนึงเนี่ยมันใช้การลงทุนที่ค่อนข้างสูงใช่มัน adjust กันยากใช่ใช้การลงทุนที่ค่อนข้างสูงลงทุนใช้ระยะเวลาระดับนึงทีเนี้ยสิ่งที่เราร่วมมือกับเขาก็คือเราเอาโซล่าเซลล์เนี่ยไป X กับแกน financeเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้ตลาดแมสเนี่ยสามารถมีซิงเกิลและเจมาร์เนี่ยเป็นคนช่วยผ่อนค่าใช้จ่ายได้สมมติต้องติดโซลาร์เซลล์แสนหนึ่งกลายเป็นต่อเดือนผ่อนเดือนละพันก็เป็นอะไรที่คนรู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายนุกพยายามอย่างที่จริงๆอ่ะเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนทุกวันในสองมิติเลยนะคะมิติแรกอ่ะนุกต้องบอกว่าเราถูกเติบโตและถูกซึมซับมาโดยตลอดว่าจริงๆเราอาจจะไม่สามารถกำหนดในการใช้พลังงานของเราได้เราเหมือนมีหน้าที่ใช้ไฟสิ้นเดือนเราก็ไปจ่ายบิลค่าไฟภาพที่เราเติบโตมาจะเป็นภาพนั้นในอนาคตต่อไปเราจะต้องถามได้ว่าคุณยาดาวันนี้คุณอยากใช้พลังงานแบบไหนที่เหมาะสมกับคุณยาดาคะเราต้องเทเลอร์เมดในสิ่งที่คุณยาดาเหมาะสมกับเรื่องพลังงานนั้นจริงๆและนุกอยากทำให้ภาพนั้นมันเกิดขึ้นเนาะนุกอยากทำให้กันกุลเป็นเพื่อนด้านพลังงานของผู้ใช้ไฟอยากให้เขารู้สึกเชื่อใจมั่นใจไม่ว่าเป็นใครที่อยู่ในระบบนิเวศหรือเป็นผู้ใช้ไฟนุ๊กอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์หมดอันนี้เป็นมิชชั่นที่ตั้งไว้แล้วก็อยากจะทำให้สำเร็จเนาะเพราะว่านุ๊กมองว่าเรามีปัจจัย4เนาะทุกอย่างเราเลือกได้แต่พอเป็นเรื่องพลังงานน่ะเราไม่มีความเข้าใจที่จะไปรู้สึกว่าจะเลือกมันยังไงนะให้มันเหมาะกับเราใช่ค่ะแล้วการถ้ามันเลือกแล้วมันต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงมันลำบากจังนุ๊กก็พยายามคิดอะค่ะว่าอะไรอีกนะที่มันยังเป็นเพนพอยต์อยู่แล้วเราในฐานะภาคเอกชนแก้ได้ก็อยากจะช่วยเข้าไปช่วยปลดล็อกแก้ไปตรงนี้ค่ะวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธค่ะว่าการที่เราจะดำรงอยู่โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อะสิ่งแวดล้อมต้องดีด้วย คุณยาดาอยากมีอากาศที่บริสุทธิ์ไม่มี PM 2.5 คุณยาดาทำคนเดียวไม่ได้เรื่องอื่นคุณยาดาทำคนเดียวได้แต่เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เราทำคนเดียวไม่ได้ถูกต้องทุกคนต้องช่วยกันทำค่ะอะไรคือความท้าทายสำคัญสำหรับคุณนุกและองค์กรในตอนนี้ค่ะนุกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับลูกค้าคำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเขาไม่ได้หมายความว่าแค่ความพึงพอใจนะระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องของเซฟตี้เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตว่าเขาใช้แล้วตรงตามที่เขาคาดหวังไหมหรือดีกว่าที่เขาคาดหวังไหม user experience เป็นยังไงโซลาร์เซลล์มันไม่ใช่แบบเป็นของที่ใช้แล้วหมดนะคะมันอยู่กับเรา20
25-30 ปีทำยังไงให้ช่วงระยะเวลาที่เขาอยู่กับเราอะคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอย่างที่เขาคาดหวังไว้ถ้าเราทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหลังจากการใช้รู้ว่าเขาคงไม่ปฏิเสธกันคุณไม่ปฏิเสธโปรดักต์ของเราก็จริงๆคือตั้งใจว่าอยากจะให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีอยากจะเป็นเพื่อนร่างพลังงานให้กับลูกค้าของเราอะค่ะ